ื้นหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว Xตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนภักดิ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกนะครับรักษามวลกระดูกได้ด้วยผ้าขนหนูฮะอันนี้คือมาจากงานวิจัยนะครับมีการศึกษาค้นพบว่านักกีฬานะครับที่เป็นนักกีฬาเบสบอลนะครับกระดูกข้างที่ใช้ขว้างเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความหนามากกว่าอีกข้างนึงเกือบ2เท่าดังนั้นคือปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าแค่การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยเฉพาะที่มีความเร็วนะฮะไม่จำเป็นต้องมีแรงต้านอย่างเดียวแต่ในดินจะเพิ่มมวลกระดูกเนี่ยต้องมีแรงต้านแรงกระแทกแต่อีกอันนึงที่ปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวความเร็วนะฮะก็จะทำให้กระดูกเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นอีกอันนึงเลยที่เราจะเอามาใช้กันนะครับเพื่อจะทำให้มันเร็วขึ้นนะฮะเป็นการกระตุ้นนะครับก็คือตัวผ้าขนหนูนะครับเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยอย่างเวลานักกีฬาเบสบอลเขาฝึกเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ผ้าขนหนูเนี่ยฝึกทำให้ใช้ในการจำลองการขว้างทีนี้เราลองเริ่มจากง่ายๆกันก่อนนะฮะตั้งแต่แบบด้วยการเหมือนสะบัดผ้าเหมือนแกว่งแขนธรรมดาเลยนะครับก็คือแค่อย่างนี้เป็นการเร่งความเร็วฉับพลันนะครับก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วสามารถทำถ้าปกติไปทำเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาทำเป็นแบบสัก1นาทีก็ได้ทำค้างไว้แต่นี้เดี๋ยวเราลองทำพร้อมกัน10ทีก่อนนะฮะเราเริ่มจากท่าที่ง่ายไปหายากโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสูงสวมชุดออกกำลังกายโค้ชยืนตรงจับผ้าขนหนูสีฟ้าด้วยมือทั้งสองข้างและยกแขนทั้งสองข้างขึ้นสะบัดผ้าขนหนูไปที่ด้านหน้า10ครั้งทีนี้แม่บ้านทุกคนเนี่ยหลังจากนี้เวลาสะบัดผ้าก็ตั้งใจสะบัดให้เร็วแล้วก็ให้แรงที่สุดส่วนใครที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการทำเบาๆก่อนทีนี้เราก็ลองเพิ่มท่าที่เขาเรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นท่าที่หลายคนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กก็คือจับไว้สองมืออย่างนี้เอียงตัวแทงศอกไปด้านหน้าแล้วสะบัดไปโค้ชเป้งยืนตรงพับผ้าขนหนูเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้มือทั้งสองข้างจับที่มุมของสามเหลี่ยมสองมุมเอียงตัวไปด้านขวาและแทงศอกขวามือขวาสะบัดผ้าขนหนูออกไปด้านขวาและดึงผ้ากลับมาด้านซ้ายสำคัญคือความเร็วนะครับเวลาเราสะบัดไปเนี่ยจำเป็นต้องดึงกลับมาให้รวดเร็วด้วยนะครับทีนี้เป็นข้างซ้ายพยายามทำสองข้างนะครับบางคนรู้สึกว่าทำได้ข้างเดียวนะครับสิบครั้งโค้ชเป้งอยู่ในท่าเดิมแต่เปลี่ยนข้างเอียงตัวไปด้านซ้ายและแทงศอกซ้ายมือซ้ายสะบัดผ้าขนหนูออกไปด้านซ้ายและดึงผ้ากลับมาด้านขวาทำทั้งหมด10ครั้งหลังจากนั้นนะครับเพิ่มความยากขึ้นก็เริ่มเป็นท่าเหมือนนักเบสบอลนะครับอันนี้เป็นแบบท่าโอเวอร์เฮดก็คือเพื่อความปลอดภัยก่อนให้แทงศอกขึ้นด้านบนนะครับแทงศอกขึ้นด้านบนแล้วก็สะบัดลงมาแทงศอกขึ้นด้านลงแล้วสะบัดลงมาลองพร้อมกัน10ครั้งนะครับโค้ชเป้งเปลี่ยนท่ายืนตรงมือขวาจับผ้าขนหนูยกมือขวาขึ้นแทงศอกขวาไปด้านบนและสะบัดผ้าขนหนูลงด้านล่างและยกมือขวาขึ้นแทงศอกขวาไปด้านบนอีกและสะบัดผ้าขนหนูลงด้านล่างแทงศอกขึ้นไปเหยียดแขนพร้อมกดศอกลงมานะครับโค้ชเปลี่ยนข้างมือซ้ายจับผ้าขนหนูยกมือซ้ายขึ้นแทงศอกซ้ายไปด้านบนเหยียดแขนพร้อมสะบัดผ้าขนหนูและกดศอกซ้ายลงมาด้านล่างโค้ชยกมือซ้ายแทงศอกซ้ายไปด้านบนอีกเหยียดแขนพร้อมสะบัดผ้าขนหนูแล้วกดศอกซ้ายลงมาด้านล่างสิ่งสำคัญนะครับของการฝึกกับผ้าขนหนูเนี่ยคือเราอยากได้ความเร็วนะฮะใช้ตัวผ้าขนหนูเป็นตัวชี้วัดว่าเราสะบัดได้เร็วได้แรงพอหรือไม่นะฮะอันนี้ฝึกทั้งตัวเลยนะครับเมื่อกี้ทีละเขาต่อใช่ไหมครับก็เอียงด้านข้างนะครับแล้วก็บิดตัวไปนะครับโค้ชเป้งเปลี่ยนท่ามือขวาจับผ้าขนหนูยกมือและศอกขวาไปด้านบนพร้อมก้าวเท้าขวาไปด้านหลังเอียงตัวไปด้านหลังทางขวาบิดตัวและสะบัดผ้าขนหนูลงด้านล่างพร้อมเปิดส้นเท้าขวาและดึงผ้าขนหนูกลับวางส้นเท้าขวาลงมือหนึ่งชี้ไปด้านหน้านะครับเท้าชี้ไปด้านหน้ายกศอกขึ้นบิดตัวแล้วก็สะบัดลงมาโค้ชเป้งเปลี่ยนข้างมือซ้ายจับผ้าขนหนูยกมือและศอกซ้ายไปด้านบนพร้อมก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังเอียงตัวไปด้านหลังทางซ้ายบิดตัวและสะบัดผ้าขนหนูลงด้านล่างพร้อมเปิดส้นเท้าซ้ายและดึงผ้าขนหนูกลับวางส้นเท้าซ้ายลงนะครับสิ่งสำคัญนะครับทำเป็นประจำนะครับเราอาจจะจับเวลานะครับทำเป็นข้างละ1นาทีนะครับทำเป็นประจำทุกวันก็ทำให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
่